คึกคักอีกแล้วคึกคักอีกแล้วโอเคไปพาวันนี้ครับช่วงยูดีๆก็อยากเล่นของเรานะครับเป็นช่วงยูดีๆก็อยากเล่นของเราวันนี้นะครับเป็นหนึ่งกลุ่มศิลปินนะครับผมที่เขาเคยมารายการของเราแล้วมาโปรโมทซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับพวกเขาคือโตโน่แอนด์เดอะดัสครับเย้สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่โตโน่เนี่ยหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแล้วแล้วสมาชิก The Dust ทั้งหลายครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่าครับพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มครับผมสวัสดีครับผมปุ่น The Dust เล่นกีตาร์สวัสดีครับผมอีกเดือนเล่นเบสครับผมรู้สึกว่าวงนี้เนี่ยครั้งก่อนก็ว่าหล่อว่าเท่แล้วนะครับวันนี้มารู้สึกว่าโอ้โหอะไรจะหล่อจะเท่ขนาดนี้สวัสดีครับดอกจันทร์ในดวงสาม466ครับครับผมว่าครับเรื่องการนี้เท่านั้นแหละครับโอเคโอเคอ่ะเป็นอีกครั้งนึงที่เราต้อนรับนะครับโตโน่แอนด์เดอะดัสต์รับครับผมมั้ยครับไม่พี่ยินดีเลยนะครับโอเคครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนพี่น้องพี่โอ้โหเราโตมาด้วยกันครับผมครับแต่เราไม่นับตั้มเป็นพี่น้องเอางี้ดีกว่าครับหลายคนก็รู้นะว่าพี่โน่ของเรานี่ไอพี่โตโน่ของเรานี่นะครับเค้างานเยอะมากแบบว่าเมื่อคืนก็นอนตั้ง 4:00 เป็นยังไงบ้างพี่ละครก็มีอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดละครเรื่องสื่อฤษยากําลังจะออนแอร์อังคารหน้านี่ครับแล้วเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายก็คือจะปิดกองแล้วเขาก็เลยต้องเก็บโลเคชั่นใช่ทั้งหมดก็เลยต้องย้ายโลเคชั่น4โลเคชั่นโอ้โหเมื่อวานทำงานไปประมาณ20ชั่วโมงโอ้โหวันนึง4โลนี่เยอะนะวันนึง4โลย้ายหลายหลายที่อะไรนะครับอะไรเนี่ยครับน้องเขาถามว่าไม่ได้นอนหรอครับโน่เขาเลยบอกว่าน้องหรือพี่นอนครับได้นอนครับผมได้นอนนอกจากละครเรื่องนี้อีกเรื่องไหมฮะมีครับที่ถ่ายทำอยู่ก็มีคือสื่อวิทยาจบไปแล้วนะครับจะออนแอร์อาทิตย์หน้าส่วนที่กำลังถ่ายทำตอนนี้เหลืออยู่เรื่องเดียวแล้วครับก็คือเพชฌฆาตดาวโจรหรือตีใหญ่แล้วอย่างนี้มีการจัดสรรเวลายังไงบ้างครับพี่เพราะว่าวงดนตรีเนี่ยต้องมีการซ้อมละครก็ต้องไปครับเราก็จะให้ความสำคัญกับงานเราก่อนครับเงินคืองานขอบใจมากเพื่อนก็ตอนแรกพยักหน้าทุกคนมีสตันประมาณ3วิแต่เดี๋ยวนะตีอย่างเนี่ยเป็นละครที่เราชอบมากครับแค่คำว่าเพชฌฆาตดาวโจรจะสบายใจเพชฌฆาตดาวโจรนะฮะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันก็จะเป็นสอนรามใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นก็เป็นฉัตรชัยใช่ไหมเป็นพี่นกเป็นพี่นก15ปีต่อมาเป็นพี่หนุ่มครับ15ปีต่อมาเป็นพี่โน่พี่โน่ลอง acting แบบในตีใหญ่พี่ดูสักครั้งได้ไหมอย่าเดี๋ยวจะตลกกันเปล่าคือเรื่องนี้มันเหนื่อยมากหนักมากเดี๋ยวไปดูกันที่นั่นดีต้องไปดูครับดูครับเดี๋ยวมันจะเหมือนกับลิเกกันไปสองพันครั้งแรกโดนยิงตายแฟนคลับเดี๋ยวถามเลยหน่อยพี่ใช่แฟนคลับกันจ้างคือเขาขออยู่ต่อแล้วก็เปลี่ยนป้ายไปแค่นั้นใช่ไหมจริงๆแฟนคลับผมมีประมาณ4คนคือที่ถือ TNTD นี่นอกนั้นคือว่าแฟนคลับกันแล้วขอนั่งต่อครับแฟนคลับทั้งหมดโถเอ้ยครับไม่ดูแล้วพอแล้วดูไม่ได้ตลกดูคนรักกันนะมาครับเห็นบอกว่าเดินสายตอนนี้โปรโมทเป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับหลังจากที่พูดถึงซิงเกิลนี้ไปแล้วนับดาวด้วยกันไหมก็กระแสตอบรับดีนะครับในเรื่องของพอปล่อยเพลงออกมาก็มีแฟนๆที่คอยติดตามอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพลงมันดีจริงหรือไม่ดีจริงมันก็ต้องวัดกันที่ระยะเวลาครับเพราะว่าแรกๆแน่นอนดาวน์โหลดก็คงดีครับเพราะว่าแฟนๆเขาก็โหลดแต่ว่าคือมันต้องดูวงกว้างด้วยครับระยะยาวใช่ดูว่าเอ๊ะนอกจากแฟนๆของเราแล้วเนี่ยแฟนๆกลุ่มอื่นวงอื่นเขาเปิดใจที่จะฟังเพลงเรามากขึ้นไหมซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆดีเจครับขอบคุณคลื่นวิทยุหลายๆคลื่นที่แบบทุกสื่อนะใช่ครับช่วยเปิดช่วยเปิดเพลงให้เราก็ตอนนี้โอเคครับมันเป็นเรื่องของระยะยาวใช่ต้องดูกันยาวๆครับว่าจริงๆแล้วเพลงเป็นยังไงครับส่วนตัวเราก็มีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดทุกคนในนี้ดาวน์โหลดกันเสร็จเรียบร้อยหมดหรือยังครับ
แต่ถ้าคนที่ไม่ดาวน์โหลดจะเจออะไรนะครับพี่โดนไข่อุ๊บฮะเดี๋ยวให้ตั้งอุ้มนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีโครงการไม่ใช่มันจะมีตารางเวลาที่เราจะไปโฟนอินครับจะไปครับตามเครื่องวิทยุต่างๆจะไปที่ไหนกันบ้างโอ้โหเยอะไหมเยอะนะครับมีเฉพาะมีวันนึงที่ต้องโฟนตั้งแต่เช้าจนถึง4 ทุ่มครับโอ้ก็นั่งอยู่ในห้องนะครับใช่ๆคือว่าด้วยคิวด้วยนะครับครับเราต้องถ่ายละครด้วยดังนั้นแต่ละวันที่ได้มาทำเพลงก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับก็อาจจะหนักหน่อยแต่ว่าพอสื่อลิสยาปิดไปคิดว่าน่าจะได้มีเวลาเต็มที่กับวงกับเพลงของเรามากขึ้นน่าจะได้โปรโมทจริงๆจังครับเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ๆช่วยเปิดเพลงแต่ว่าไม่ได้เจอตัวพวกเราตอนนี้ก็เริ่มจะต้องทัวร์ตามหรือรายการต่างๆด้วยนะครับเพราะมันดีกว่ากับการที่เราได้เจอตัวเป็นๆใช่ครับก็น่าจะดีกว่าได้เห็นหน้าเห็นตากันเพื่อนๆช่วยพูดบ้างไหมฮะเอางี้ดีกว่าพี่ผ้าเพื่อนๆช่วยพูดพี่ผ้าครับผมว่าตอนนี้แหละพี่ๆทั้งหมดเนี่ยจะได้พูดแน่นอนทุกครั้งที่เราเห็นโตโน่แอนด์เดอะดัสต์นี่นะครับเราจะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของพวกเขาเนี่ยดูเท่มากวันนี้ขอเจาะลึกในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวหน่อยดีกว่า อยากจะบอกว่าช่างหน้าช่างผมบอกโอ้โหวงนี้เปลืองเยลพวกจริงหรือเปล่าครับช่างหน้าผมพูดจริงหรือเปล่าสาวเล่นสาวเล่นเอางี้ดีกว่าครับสไตล์ของเราเนี่ยมีใครดูให้เป็นพิเศษหรือว่าเราดูกันเองหรือยังไงลุกพูดถึงลุกก่อนดีกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆพูดหรือว่าเราตื่นมาเราก็เท่แบบนี้เลยพี่พี่ตั้มก่อนพี่ตั้มก่อนครับครับก็น่าจะตื่นมาแล้วเท่เลยพูดเล่นครับแต่ว่าพวกเสื้อผ้าเนี่ยก็คือเราก็ปรึกษากับผู้ใหญ่หลายๆคนแต่ว่าเรื่องเล็กน้อยก็คือเนี่ย5คนเนี้ยเราเดินไปซื้อกันด้วยกันเลยครับใช่เลือกซื้อเสื้อผ้าอะไรส่วนใหญ่ไปซื้อกันที่ไหนหลายที่ครับคือว่ามันคือเราตื่นเต้นมากกับเพลงใหม่ของพวกเราอะไรเงี้ยก็ปรึกษาทางอัพจีทางอัพจีคนที่ดูแลเรื่องของเสื้อผ้าก็จะชื่อว่าพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบเขาก็จะแนะนำว่าควรจะเป็นหนังแบบไหนครับเรากลัวที่จะเจอหนังแบบสะท้อนแสงหรือเงาเราก็ต้องคุยกับพี่เจี๊ยบให้เคลียร์ก่อนเพื่อที่เราจะไปหาเป้าหมายได้ว่าเราจะเอาหนังยังไงเราก็ไปหามาครับมาให้พี่เจี๊ยบดูเป็นตัวอย่างสักสามสี่ตัวอย่างสองสามตัวอย่างแล้วก็ให้ใส่ถ่ายเขาเรียกว่าสกินเทสในวันนั้นนะครับว่าเอ้ยอะไรออกมาดีที่สุดครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ดูว่าครับผมสไตล์นี้ถือว่าเป็นสไตล์เพชรฆาตดาวโจรไหมครับพี่วกกลับมาเรื่องเดิมมันอาจจะเหมือนโจรเพราะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เพราะชุดอาจจะเพราะหน้าของพวกเขาแต่มันก็เป็นเหตุผลนึงที่ผมไม่ใช้คำว่าเดอะดัสผมจะต้องการโตโน่คือต้องการชัดเจนว่าผมกับเขาแยกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนี้เฉพาะกิจนะนี่เฉพาะกิจเพราะว่าถ้าเขาทำอะไรผิดมาผมก็ไม่เกี่ยวแล้วยอดดาวน์โหลดนะฮะครับยอดดาวน์โหลดอ่ะแยกกันไหมแยกกันครับตอนนี้รวมกันแล้วครับยอดดาวน์โหลดรวมกันแล้วครับรวมกันแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับทุกคนเคลียร์กันทางด้านนู้นได้เสื้อมาจากวินไหนครับคือตั้งแต่ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อนคุณนะเนี่ยไม่ได้หัวครับซันน้ำมีดมาไหมล่ะแก้ไปซันแก้ก่อนแก้ก่อนไหมล่ะเอาซึ่งหนักเลยห้ามกันใหญ่ครับคือตั้งแต่ใส่ตัวนี้ก็ไปรายการไหนก็โดนแซวไม่โจรบ้างก็มีราวบ้างแต่เขาโดนหนักจริงๆครับครับคือเพราะอะไรฮะคาแรคเตอร์หรือว่ามันไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าหรอกกำลังสงสัยว่าหน้าตาหรือว่าผมว่าเพราะหน้าคุณอ่ะผมว่ามันเป็นที่สไตล์การแต่งตัวหน้าเขาคือไปที่ไหนก็คือแบบอินโนเซนต์ใสๆอยู่แล้วขออย่างเดียวอย่าพกช่วยจริงใจเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเอางี้ดีกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีแบบมุกฮาหรือว่าจะต้องมีคนที่เป็นโจ๊กที่แบบว่าให้คนอื่นโดนแกล้งอยู่ผมเดาใครครับคนนี้ปะใครแกล้งเพื่อนมากสุดใครแกล้งเพื่อนคนที่ชอบแกล้งเพื่อนเหรอครับผมพี่โน่ครับว่าไงครับเฮียว่าไงครับเฮียใครหรอกพี่โน่คือว่ามันก็คือบางทีพวกเขาเล่นใต้ดินกันมาไงเล่นใต้ดินเลยเหรอคือเล่นเพลงหนักๆเพลงอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้พวกเขาผ่อนคลายบ้างล็อกที่หนักๆครับมันรีแลกซ์หน่อยเวลาที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบชวนพูดเรื่องที่มันไม่ซีเรียสชวนพูดเรื่องที่ผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับครับผมเช่นซีรีส์เกาหลีครับไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เรื่องเงินจะพูดถึงเรื่องเงินเรื่องของตลาดหุ้นครับทิศทางของพวกเศรษฐกิจพวกอะไรครับตรงไหนขึ้นไหนลงไปครับผมตอนนี้จะคุยกันเรื่องของราคาราคาเป็นจุดๆเลยสินค้าในเรื่องของ
ฟีฟ่านะครับเป็นเกมฟุตบอลคือเรื่องของราคาค่าตัวนักเตะบอลนะครับมีคุยเรื่องอะไรผมก็อย่างที่เขาว่าเนี่ยครับคุยกันเป็น10ล้านตอนแรกผมก็ไม่ได้เล่นกับพวกเขาผมก็โอ้โหคุยกันเป็นหลัก10ล้านครับเขาพูดเขาเล่นเนี่ยนะไอ้พูดเนี่ยนะไม่ใช่ครับเขาซื้อตัวฟีฟ่าซื้อตัวจริงเล่นเกมคือจริงๆเงินเราก็อาจจะมีไม่เยอะแต่ว่าในเกมเรามีเงินเยอะไงมีหลายล้านไงเราบางทีเราก็มีความสุขที่จะอยู่ในโลกแห่งความฝันของพวกเราครับบางทีก็ไม่อยากตื่นหรอกครับใครใน5คนใครแบ๊วสุดผมว่าคนนี้ใครพี่ฝนแบ๊วพี่ฝนแบ๊วเยอะก่อนนะครับต้องพูดถึงฉายาป่ะไม่ต้องพี่ฝนครับเขาบอกว่าพี่ฝนเป็นคนที่แบ๊วที่สุดในวงเป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นผู้ชายเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแบ๊วยังไงครับแฟนคลับอย่าให้เขายกมือขึ้นมานะครับมีอะไรในชีวิตที่คิดว่าแบ๊วบ้างโอ้ทุกอย่างใช้ของคิตตี้อ๋อไม่ขนาดร้านกาแฟเขาดีกว่ายังไงครับยังไงCoffee Bear ชื่อร้านครับชื่อร้านที่คิดดูตอนที่รวมวงกันครั้งแรกผมเห็นหน้าเขาผมรู้สึกนับถือเขาหน้าเป็นล็อกแต่พอหลังจากที่รู้จักแล้วครับพี่โอ๊ตเขาเปิดร้านกาแฟขายสมูทตี้ปั่นแล้วตั้งชื่อร้านว่า Coffee Bear ครับผมก็แล้วก็เป็นลูกหมีน่ารักครับส่วนใหญ่คนที่มาทานกาแฟที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นก่อสร้างหรือว่าเป็นอะไรคือตอนนี้ไม่ค่อยมีคนมาคือต้องมาทำเองเราต้องมาทำเองแก้วผมก็ดีใจแล้วครับร้านก็จะพักไว้ก่อนครับร้านอยู่แถวไหนครับที่ว่าอยู่บางแสนครับผมอยู่บางแสนครับมันไกลเลยนะครับตอนนี้คือปิดไว้ก็ปิดไว้รอสักหน่อยยังเปิดอยู่มาวันนี้นะครับไหนๆก็มาช่วงอยู่ดีๆก็อยากเล่นแล้ววันนี้เนี่ยมีอะไรมาโชว์พวกเราบ้างครับเดี๋ยวเล่นเพลงใหม่ให้ฟังครับครับชื่อเพลงว่านับดาวด้วยกันไหมครับผมครับซึ่งครั้งนี้แล้วมาเราคุยกันอย่างเดียวเดี๋ยวครั้งนี้เล่นกันสดๆเลยนะได้เลยครับผมนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเห็นว่าเนี่ยซ้อมกันมาเยอะมากนะฮะเพลงนี้ซ้อมเพลงอื่นอ่ะซ้อมครับโอเคครับครับพี่เล่นเดี๋ยวพี่ก็ดูดาวโอเคโอเคได้ข่าวว่าซ้อมเพลงอื่นมาเยอะมากยิ่งไปซ้อมเพลงนี้มาเยอะมากครับพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมเดี๋ยวลองดูครับโอเคโอเคเกินไปไหม
ได้ชวนมานอนนับดาวด้วยกันตัวฉันจะยอมเป็นหมอนข้างให้เธอกอดโอ้โออยากกอดกันยันเช้าก็มันหนาวต้องการความอบอุ่นหัวใจจะพูดคำนั้นใกล้ใกล้หูฮุกต่อไปลองช่วยกันลองดูจะดึกเกินไปไหมจะชวนมันนอนนับดาวด้วยกันเมื่อฉันใจยอมเป็นมอนข้างเธอก่อนโอ้โออยากกอดกันเย็นเช้าก็มันหนาวต้องการความอบอุ่นหัวใจจะพูดคำนั้นไม่ใครหูโว้โว้โว้รักเธอเย้สุดยอดมากครับบอกว่าในที่สุดเนี่ยรายการพวกเราก็ได้ฟังเพลงนี้กันแบบสดๆแล้วใช่ครับนะฮะอ่ะในช่วงสุดท้ายนี่เดี๋ยวพี่ให้โตโน่แล้วก็เพื่อนๆนะครับฝากผลงานหน่อยแล้วกันฝากผลงานหน่อยครับให้เพื่อนๆพูดอีกมาครับครับผมครับเอาพี่แทนก็ฝากผลงานนี่ครับเอาเลยโอเคครับงั้นผมฝากแล้วกันฝากเลยดีกว่าครับเพลงนี้นะครับดาวน์โหลดดอกจัน1234666นะครับเป็นเพลงที่คือเราค่อนข้างตื่นเต้นมากในการเล่นสดที่นี่นะครับไม่รู้ว่าสภาพของคนทางบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับนอกจากเพลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตาม MV นะครับแล้วก็ช่วยกันโหลดของแท้ด้วยนะครับติดตามพวกเราได้ที่ Instagram นะครับของวงเราก็คือ Tono and the Dust แล้วก็ค่ายของพวกเราก็คือ UpG นะครับผมในก็ฝากด้วยครับและสำหรับคนที่อยากจะฟังในเวอร์ชั่นสตูดิโอนะครับก็สามารถเข้าไปเสิร์ชใน YouTube ได้ใช่มั้ยครับใช่ครับได้ดูกันยังดูแล้วดูเยอะๆนะยอดเขาจะได้เยอะใช่โอเคดูอย่างเดียวเยี่ยมมากครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทั้ง5คนครับโตโน่อันเดอร์ดัสครับขอบคุณมากครับ